บรรยากาศโดยรวมนะครับขอเล่าให้ฟังว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามาทาง LINE ก็ดี Facebook ก็ดี DM Twitter ก็ดีเนี่ยเยอะมากนะครับตอบกันไม่ทันนะครับตอบกันไม่เสร็จเลยแต่ว่าการกรองระดับนึงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องร้องเรียนที่น่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก200นะครับ200ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าจำนวนนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติผิดเองที่อาจจะไม่ได้กระทบต่อผลคะแนนนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ประชาชนถ่ายภาพนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุยกันมาหลายเดือนนะครับท่านเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีเนี่ยก็พูดหลายรอบนะครับว่าประชาชนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายไลฟ์ได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่หน้างานก็หลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มาห้ามถ่ายรูปก็มีหลากหลายกันไปบางคนอธิบายก็เข้าใจบางคนอธิบายก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีเรื่องการติดป้ายไวนิลแนะนำตัวผู้สมัครนะครับที่จะต้องติดป้ายหันเข้าคูหาเพื่อให้คนที่เดินเข้าไปในคูหาเนี่ยถ้าหากว่าลืมเบอร์เนี่ยก็สามารถเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็กาได้ถูกนะครับอันเนี้ยเป็นกฎใหม่ที่ออกมาในเรื่องตั้งครั้งนี้นะครับหลายหน่วยก็ไม่เข้าใจนะครับหลายหน่วยก็เหมือนกันครับหลายหน่วยทักท้วงแล้วเข้าใจเปลี่ยนแปลงหลายหน่วยก็ทักท้วงแล้วก็ไม่เข้าใจก็จะติดตามใจอยากนะครับอันนี้ก็พบได้เรียกว่ากระจัดกระจายแล้วแต่ที่แล้วแต่คนนะครับแต่ก็มีเรื่องที่น่ากังวลอยู่บ้างนะครับเช่นพบว่ามีชื่อคนที่ตายไปแล้ว40ปีอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับมีกรณีที่พบว่ามีชื่อคนอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้านเนี่ยแต่มีรายชื่อเขียนด้วยลายมือว่ามีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับเจ้าของบ้านก็ทักท้วงไปนะครับมีกรณีที่กังวลเนี่ยยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับแต่ว่ามีคนที่เห็นแล้วก็ร้องเรียนมาจริงๆได้คุยกันแล้วเนี่ยก็บอกว่าที่สมุทรปราการเนี่ยมีร่องรอยบัตรเลือกตั้งเหมือนขีดไว้แล้วเส้นหนึ่งนะครับขีดแล้วเส้นหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไปกาอีกเส้นหนึ่งเราก็นับได้แต่ถ้าเกิดไปกาช่องอื่นบัตรก็จะเสียอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้น่ากังวลแต่ว่ากำลังพยายามตรวจสอบอยู่ครับผมครับโดยภาพรวมแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดปกติแบบนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่าประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ครับแล้วพอมีความผิดพลาดแบบนี้เนี่ยการแก้ไขในเบื้องต้นเท่าที่ไอรอนได้รับรายงานเนี่ยแก้ไขได้มากน้อยขนาดไหนแล้วครับส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับแต่ว่าอาจจะกระทบหรือไม่กระทบต่อผลที่ออกมาอันนี้ยังไม่แน่นะครับทักท้วงให้แก้ไขแล้วครึ่งๆก็แล้วกันนะครับมันขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ละคนแล้วก็อาสาแต่ละคนที่เป็นคนทักท้วงด้วยนะครับถ้าพูดกันดีๆอธิบายเหตุผลกันเข้าใจส่วนใหญ่ก็แก้ได้นะครับแต่ว่าบางที่ก็พอมันบางทีบรรยากาศพอมันตึงใส่กันระหว่างคนที่ไปใช้สิทธิ์กับกรรมการแล้วเนี่ยอะไรที่มันควรจะแก้ได้มันก็กลายเป็นแก้ไม่ได้ขึ้นมานะครับเรียนว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือเวลาเรามีเรื่องร้องเรียนเข้ามา200เรื่องเนี่ยมันมาจาก 90,000 หน่วยนะครับก็เลยยังเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรก็รู้สึกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนี่นาแต่จริงการที่มีปัญหาแค่ 1 หรือ 2% เนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ยังคงยังมีปัญหาอีกหลายที่นะครับที่ผู้ไปใช้สิทธิ์เองก็ขอแค่กากบาทแล้วกลับบ้านแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีการปฏิบัติที่ถูกผิดหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่ามีบางท่านอาจจะสังเกตแต่ไม่ทราบช่องทางในการร้องเรียนมานะครับดังนั้นเนี่ยที่เราได้ข้อร้องเรียน200เนี่ยสำหรับผมถือว่าเยอะมากนะครับครับสำหรับช่องทางในการร้องเรียนหากว่าในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณสัก3ชั่วโมงกว่ามีประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์แล้วพบเหตุที่อาจจะนำไปสู่ความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจะสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับณตอนนี้ครับขออนุญาตเป็นช่องทางออนไลน์นะครับเป็น LINE ก็ได้นะครับ LINE ทาง iLaw หรือ162ก็ได้นะครับ Facebook iLaw ก็ได้ Twitter iLaw ก็ได้ช่องทางอะไรก็ได้ที่ถนัดโซเชียลมีเดียอะไรที่ถนัดนะครับขอให้ใช้ช่องทางนั้นสาเหตุที่ให้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการส่งภาพถ่ายส่งอะไรนะครับถ้าโทรศัพท์อาจจะไม่สะดวกครับผมครับสำหรับอาสาสมัครที่ติดตามความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งไปจนถึงการนับคะแนนในช่วงเย็นวันนี้ทราบว่าทางโหวต62เองได้ร่วมกับพันธมิตรหลายองค์กรนะครับมีมากน้อยขนาดไหนและจนถึงตอนนี้มีความเชื่อมั่นไหมครับว่าการไปเป็นอาสาสมัครเพื่อจับตาการเลือกตั้งในครั้งนี้จะทำให้การเลือกตั้งนั้นมีความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมมากที่สุดครับครับยังไงยังเชิญชวนทุกท่านตลอดมาและตลอดจนถึงเย็นวันนี้นะครับถ้าปิดหน่วยแล้ว5โมงเย็นนะครับขอเชิญชวนทุกคนออกไปเป็นอาสาจับตาการนับคะแนนนะครับไปยืนดูการนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งนะครับดูว่านับคะแนนถูกต้องหรือไม่
ถ้ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราทักท้วงกันให้แก้ไขให้ถูกต้องตรงนั้นเลยนะครับถ้าถูกต้องแล้วกระดานไหนถูกต้องนะครับเราถ่ายภาพกระดานขีดคะแนนนะครับถ่ายภาพกระดานขีดคะแนนทุกใบ1รูป1ใบนะครับ1รูปถ่ายกระดาษ1ใบนะครับแล้วส่งมาทางเว็บไซต์ vote62.com นะครับแล้วก็ช่วยกันไปกรอกคะแนนจากภาพที่เห็นนะครับเราก็จะสามารถช่วยกันนับคะแนนกันเองได้โดยไม่ต้องรอการรายงานผลคะแนนจากกกต.นะครับซึ่งอาจจะมาล่าช้าหรืออาจจะมีผิดพลาดอะไรเราก็ทำคู่ขนานกันไปนะครับจะได้ตรวจสอบซึ่งกันและกันอันนี้เชิญชวนทุกคนนะครับแล้วผมก็คือถึงเมื่อคืนเนี่ยมียอดอาสาสมัครมา 37,000 นะครับถึงตอนนี้เนี่ยไม่ต้องสมัครแล้วนะครับถ้าท่านไหนฟังอยู่แล้วคิดว่าจะสมัครตรงไหนจะไปได้ยังไงไม่ต้องสมัครแล้วครับถึงเวลา 5:00 นเดินออกไปเลยไปหน่วยไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนตื่นตัวช่วยกันในระดับนี้นะครับคงจับตาได้เกือบครบนะครับเกือบครบทั้งประเทศมี 90,000 กว่าหน่วยนะครับคงทำได้เกือบครบนะครับแล้วก็ถ้าหากมีใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเป็นการทุจริตนะครับก็คงระวังตัวและอาจจะไม่ทำนะครับเพราะว่าพวกเราพร้อม